คครับตอนแพลวมันก็เออเลิกไป3แล้วเนาะครับแสดงว่ามันไม่ใช่ดีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะเคลียร์2นาทีเสร็จแล้วมันจะปรากฏใช่ครับก็อยู่ประมาณนี้นะต้องออกแบบมันง่ายกว่าเดิมพลาสติกอ่อนนุ่มนะเย็บแท็กทีโอเคครับสวัสดีครับอันนี้คือเราแคลละ60มันก็ยังออก68อยู่คือมันเออร์เกินคาดเคลื่อนเกินก็คือเราก็สามารถฟันธงได้ว่าออกซิเจนเซอร์สัมพันธ์อารามมันจะอารามที่ 7% นะ 7% อารามแต่สิ่งที่ถูกต้องคือไปเปิดเซอร์วิสเมนเดอร์ดูว่าตั้งรับอยู่60นี่ให้เปอร์เซ็นต์เลยเท่าไหร่ 60รู้สึกให้3นะให้3 3 68ไม่ควรเออร์เกิน61.62 นะครับแต่68เดี๋ยวสักครู่ก็มาจะเป็นอารามสีเหลืองมาเลยหน้านี้นี่จะเป็นทัชแบตเตอรี่สมบูรณ์แบตเตอรี่สมบูรณ์สเตตัสแอร์คอมถ้าแบตเตอรี่ทำงานถ้าเป็นแท่งสีส้มแสดงว่าไปทำงานนะเครื่องจะเซ็นต์4นาทีเฮ้ยมีอะไรมือเราเห็นไหมครับไม่มาพาวเวอร์ลองเข้ามาดูนะครับผมว่าเมื่อไหร่ได้ออนด้วยแบตเตอรี่แท่งเหลืองแล้วแสดงว่าทำงานดีนะครับผมออนด้วยแบตเตอรี่ออนได้เท่าไหร่ไม่ก็ได้เท่าไหร่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ใหม่ๆอย่างนี้ในสไลด์30ใช่ไหมแต่รุ่นนี้1ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงครับผมให้1ชั่วโมงแต่ก็ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์เลยนะใช้ในวอลุ่มเท่าไหร่เลทเท่าไหร่เอาตัวนี้มาคำนวณให้เขาดีหนึ่งนะครับแล้วก็ผมมองชั่วโมงครับเป๊ะนะจบปักตรงแท็กไม่ใช่นะบางทีเราเซ็ตเลทแล้วตีทีครับมันก็มีกินกระแสกันนะครับผมโอเคที่เราควรรู้กระช้ามีตามีความเกิดออกครุฑออกครุฑสายทับอะไรพวกนี้เซฟตี้วาล์วควรโอเพ่นใช่ไหมถูกต้องนะถูกแล้วใช่ไหมฮะออกครุฑด้านอินเซเวอร์ออกครุฑดึงรูมแอร์ผ่านเซฟตี้วาล์ว2หางเมื่อกี้นะนะครับกลับมาปกติมีอะไรสกิลที่คอนเนคก็คือหลุดนะใช่ส่วนใหญ่จะหลุดตรงนี้นะครับผมสกิลที่คอนเนคหลุดครับผมก็ดูที่พยาบาลดูหน่อยแล้วก็บอกนี่บอกเขานะสกิลที่คอนเนคจะเป็นประมาณแบบคนไข้ที่เจาะคอมันทิ้งคิ้วเขาหลวมแล้วเลยโอเคไดเฟอร์อารามมี2ที่นะเมื่อกี้ TUI อารามเรื่องของผู้ป่วยบัตเตอร์นี่สปีกเกอร์นี่บัตเตอร์ต่างกันนะครับผมอยู่ตรงนี้ถ้าบัตเตอร์อารามนี่แสดงไม่ปกติไม่ค่อยปรารถนาเท่าไหร่เครื่องมีการสกัดได้หลังนิดนึงมันเป็นสเตตัสไฟโอเคปึ๊บหลังนะก็คือวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างนี้แสดงว่าปกติดำแค่นี้แหละวิ่งขึ้นวิ่งลงแต่บางทีวิ่งบ้างหยุดบ้างไม่ปกติหรือวิ่งแฉ่งออกจากวิ่งจากจุดศูนย์กลางขึ้นบนลงล่าง
แสดงว่าซอฟต์แวร์ไม่มีแบงค์ล็อกซอฟต์แวร์ก็เป็นไปได้หมดครับผมตรงนี้มีโอกาสหมดทุกอย่างระบายด้วยซิงค์นะมิสซิงค์แต่40ถูกออกแบบมาโดยไม่มีพัดลมนะครับเวลาน้องผมมาเน้นบางทีก็ไม่ได้ปอกผลก็ไม่ต้องตกใจนะผมบางทีปีปอกครั้งก็ไม่เป็นไรเพราะไม่มีพัดลมบางทีไปเห็นเฮ้ยทำไมไม่ PM แค่นี้เหรออะไรเงี้ยไม่ใช่ยังไม่ต้องตกใจนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นซิงค์ระบายความร้อนในซิงค์นะครับพอร์ตพวกนี้พอร์ตซอฟต์แวร์ลงซอฟต์แวร์นะครับการเคลื่อนย้ายเราควรระวังเรื่องของโรเตอร์พื้นอะไรไม่หลุดนะตรงโรเตอร์คอมันใช้นานไปนะพลาสติกมีโอกาสอยู่แล้วนะครับพลาสติกแข็งดีนะครับเอาที่เขียนเราจับแต่ตอนนี้ครับผมถ้าประคองข้างนิดหนึ่งนะหรือไม่นั่นก็ถอดออกไปเลยนะถอดแล้วเข็นไปไกลๆข้ามตึกอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเที่ยวนี้หาค่าเดี๋ยวเบี้ยนะตัดฟันนะตัวนี้เดือดนะคือทำให้ลูกได้หลายคนนะครับผมครับการเคลื่อนย้ายก็ควรระวังเราระหว่าง BMD ระดับความรู้อย่างเราดูนิดนึงพวกนี้เป็นออโต้เดนลูกลอยดันนะดูว่ามีความชื้นไหมฟิลเตอร์มีความชื้นไหมพื้นก็ต้องไอ้ตัวนี้ยังไม่ต้องปล่อยให้มันออโต้นะถ้าเห็นว่ามีน้ำดันมาจากไฟลายแล้วก็ใช้ผ้าซักเบรคน้ำทิ้งหน่อยนะครับไอ้นี้เป็นเมนโดเดนนะครับเมนโดเดนถ้าเกิดมีน้ำในนี้เราต่อมาทำความสะอาดเมนโดเดนนะครับทางเที่ยวครับขอควรระวังนะเบสิกครับพวกนี้ดูคอนเนคเตอร์ดูสายหลวมแบตหักไหมแบตยึดหรือเปล่าคอนเนคเตอร์แบตยึดไหมเราต้องเป็นข้างสังเกตนะตรงนี้เพราะว่าถ้าหลุดแล้วมันไฟแบ็คอัพเองมันอันตรายครับตรงนี้เบรกเกอร์ครับโอเคเบรกเกอร์ครับผมเบรกเกอร์ข้างบนดูแลเฉพาะตัวบนเครื่องอย่างเดียวไม่รวมคอมเพรสเซอร์ไม่รวมคอมเพรสเซอร์ตัวล่างดูแลคอมเพรสเซอร์อย่างเดียวนะครับผมนะอันไหนที่ออโต้เร่ง80ถึง269โวลต์นะตรงนี้มันจึงจะดีมากน้อยก็มันไม่ได้ดีตามมาตามเบรกของมันนะก็อย่างที่เบรกเกอร์ทิปฮะจะเจอหลายอย่างถ้าไฟเกินสังเกตดูถ้าเครื่องช่วยใจเราเวนติเลเตอร์เราเนี้ย80มันจะต้องให้มี UVS ซึ่งตัวนี้มันไม่ใช่เป็น UVS ธรรมดาเป็นสเตเบลไลเซอร์ให้เราด้วยใช่โอเคครับผมแล้วก็บางทีแบตเตอรี่เทียมแบบบางทีถ้าไปถึงรีบไปเป็นออริจินอลนะเราเคยเจอแล้วคือแบบแบตเตอรี่ที่มันไม่ได้คุณภาพอะไรมากอย่างเงี้ยฮะมาส่งผลต่อ power supply เบรกเกอร์ทิปตัวนี้คือหมายถึง supply 8ดาวเราก็ลองทิปกลับขึ้นก่อนถ้ายังตื้ออีกก็คือเรียบร้อยแล้วสุดยอดครับสวยงามอื่นมีอะไรเพิ่มไหมฮัตคีไม่มีปัญหาเมื่อก่อนมีปัญหาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ดูแก้ไขมาแล้วทำเครื่องปิดผ้าเชื่อมก่อนเรื่องแบบเขียวแบบโบนี้นะแบบนะครับก็คอยเป็นนิสิงนะไม่มีปัญหาจริงไงเดี๋ยวเขาก็สบายนะฮะเขาก็จะไปฮิตซิงร้อนนิดๆเครื่องช่วยหายใจทุกยี่ห้อเพราะบางทีเราเป็นคนแต่ประหยัดราคาแบตเตอรี่ขอฝากไว้ครับผมไม่ได้คำนึงถึงเขาก็สบายแบตเตอรี่นี่คอมเมนต์ให้เป็นของแท้ของโรงงานเพราะปัญหาที่เกิดจากแบตเตอรี่ที่เราเห็นก็มากแล้วแบตเตอรี่เป็นสินค้าที่โดนควบคุมนะขึ้นเครื่องคุณก็ต้องแสดงตัวลงเรือก็ต้องแสดงตัวเหมือนกันนะครับผมตรงนี้เรื่องแบตเตอรี่เป็นสินค้าควบคุมตรงนี้
ต้องฝากไว้การนำเข้าแต่ละครั้งนี่ภาษีหนักพอสมควรนะฉะนั้นแบตเตอรี่บางแบรนด์บางไซส์บางขนาดแพงมากนะครับแพงมากผมไฮบริดได้ไหมแต่ที่รถยนต์นะแต่ซื้อคนที่ซื้อข้างนอกเท่าไหร่4,000-5,000แต่ว่า1ปีก็ไปไม่ถึงปีครับผมได้เป็นโหลดบอร์ดด้วยนะฝากไว้นิดหนึ่งเพราะว่าแบตยิ่งเสื่อมเร็วฮะบอร์ดชาร์เจอร์ก็ทำงานหนักยิ่งขึ้นอีกสิ่งที่ผมพูดแต่ตัวนี้กี่ปีสองปีครับสองปีแล้วฮะไม่อายุมันอายุอ๋อเมื่อก่อนหน้านี้ฮะจะทำเป็นรวมอะไรก็คือเราจะเปลี่ยนอะไรจะเช็งอะไรทุกปีสองปีเป็นครั้งหนึ่งครับใช่คืออย่างนี้นะที่ผมกล้าฟันธงว่าออริจินอลดีผมเคยไปเจอโรงพยาบาลต่างจังหวัดนะ10ปีครับผม10ปีเปิดออกมามันยังไม่บวมไม่ดีฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งศรีนครินทร์ของเราฮะมันยังไม่บวมนะแต่แบบเรียนแบบซื้อบ้านเรา3ปีโอ้โหมันคับเอาไม่ออกเลยพี่นิกรสร้างอะไรเงี้ยแชร์ประสบการณ์นะวันนี้แชร์ประสบการณ์ให้ฟังพอแบตออกไม่ได้นะครับไปเบียดบอดครับสังเกตว่าถ้าเป็นคอร์ดนอกมันทุกอย่างแบบที่เรียกมันเซฟหมดนะฮะแม้จะเลยปีเลยกว่าปีไปมันก็ไม่ได้แสดงอาการว่ามันแบบทำร้ายเรานะนะฝากไว้ตรงนี้เราเป็นกระบอกเสียงหลายอย่างนะครับโอเคมีคำถามไหมน่าจะได้เวลาสมควร